พี่ปุ๊ดในเรื่องโคตรเท่อย่างงี้ดีกว่าเท่สัตว์จะอธิบายยังไงดีวะแบดพิทอะมึงแบดพิทอะมึงก็ไม่ได้ตั้งใจผมยินดีรับสารการหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยภาพยนตร์เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood เป็นผลงานลำดับที่9ของควินตินตารันติโนกี่ปีแล้ววะที่เราเสพผลงานของควินตินตารันติโนเนี่ยแม่งหลายปีแล้วนะผลงานหลายๆเรื่องเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเลยมั้งมีทั้งดูยากบ้างง่ายบ้างลดหลั่นกันไปนะแต่อย่างหนึ่งที่อยู่ในใจเราตลอดเวลาในลายเส้นของควินตินตารานติโน่คือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาตัวจับยากมากคือถ้าใครสักวันผมจะเป็นอย่างควินตินเว้ยผมอยากจะเป็นผู้กำกับอย่างควินตินผมจะถามต่อเลยว่าเป็นผู้กำกับอย่างควินตินเป็นยังไง อธิบายมาดิ ไอ้เหี้ยเป็นไม่ได้ควินตินนี่มีแค่คนเดียวมี คือโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งไอ้อย่างOnce Upon a Time เนี่ยกว่าครึ่งมีความเป็นเวสเทิร์นแล้วเนื้อเรื่องหลักๆมันเป็นหนังเหมือนคู่หูอะเหมือนเราดู The Nice Guy Bad Boy เหมือนอะไรอย่างนั้นอะแล้วมันก็มีความเป็นหนังเทเลอร์อยู่ด้วยนะแล้วตอนจบมันก็จะมีความเฮอร์เรอร์แบบเขาเรียกมันถูกผสมผสานโดยช่องของหนังที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานึกภาพไหมคือมันยากมากการที่จะทำหนังแบบควินตินสักเรื่องโดยที่คุณไม่ใช่ควินตินเนี่ยมันไม่มีทางเลยเว้ยก่อนอื่นนะก่อนจะเริ่มเล่านะผมจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมอาจจะตกหล่นฉากนู้นฉากนี้ไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับขอประทานโทษทุกๆคนด้วยและครั้งเนี้ยอาจจะเป็นอีกครั้งที่ผมอาจจะเล่าได้ไม่ละเอียดนะอาจจะตกหล่นอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการเก็บตกแทนผมด้วยหนังเริ่มต้นที่มาเป็นขนาดภาพ 4:3 เลยเว้ยเป็นภาพขาวดำเลยเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ว่านี่คือรายการโทรทัศน์ลิกดอลตันเนี่ยเป็นที่โด่งดังทุกคนรู้จักแต่ณขณะเนี้ยเหมือนเป็นการเซตอัพให้เรารู้ก่อนว่าเราจะติดตามตัวละครหลักคือใครนะคือลิกดอลตันกับคลิปบูธดาราหนุ่มชื่อดังกับสตันแมนคู่ใจพอจบจากรายการโทรทัศน์เรื่องนั้นปั๊บเนี่ยเขาก็ให้เห็นชีวิตค่อยๆให้เห็นบรรยากาศหนังเรื่องนี้จะให้เวลาคนดูกับการเสพบรรยากาศต่างๆเยอะมากคุณจะค่อยๆเห็นเซตอัพค่อยๆเห็นผมขอพูดงี้ค่อยๆเห็นบัดเจ็ตและเม็ดเงินที่มันโดนละลาย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 เฮี้ยแม่งแบบผลาญเงินสุดๆอะภาพยนตร์เรื่องนี้ผมพูดเลยแม่งผลาญเงินกันเฮี้ยถ้ามีมีมนะเหมือนควินตินแม่งแบบมาเนหลังจากที่ไปออกรายการทีวีเราได้ทำความรู้จักกับตัวละครคลิฟบูธกับลิกดอลตันสักเล็กน้อยแล้วเนี่ยต่อมาคือเรามาพบกับปัญหาณขณะนี้ที่ลิกดอลตันกำลังเจอคือขาลงโดยที่ควินตินตาริโน่เขาเลือกที่จะเล่าเมสเซจตรงเนี้ยไอ้ปัญหาขาลงเนี่ยด้วยซีนร้านอาหารร้านหนึ่งคือลิกดอลตันนัดเจอกับอัปปาชิโน่เฮียเย็ดแม่โคตรเท่เลยไอ้สัตว์อัปปาชิโน่รับบทเป็นมาร์ตินชวอร์ตซ์ในเหตุการณ์เนี้ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าลิกดอลตันเนี่ยพักหลังมาเนี้ยต้องรับบทเป็นตัวโกงคืออายุงานของพระเอกมันสั้นพอถึงช่วงขาลงปั๊บเนี่ยพระเอกรุ่นใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนที่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นลูปอย่างนี้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยอย่าว่าแต่ยุคปลาย60เลยยุคปัจจุบันแม้แต่วงการภาพยนตร์ไทยหรือวงการละครไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาสับเปลี่ยนมือกันอยู่เรื่อยๆแล้วพระเอกที่เริ่มอยู่ในขาลงเนี่ยก็จะต้องมารับหน้าที่รับบทเป็นผู้ร้ายหรือตัวโกงลิกดอลตันนะตอนเนี้ยก็มีแต่งานที่รับบทเป็นผู้ร้ายเว้ยแม่งรับบทเป็นผู้ร้ายรับบทเป็นผู้ร้ายโดยที่ปัญหาต่างๆก็ถูกเล่าผ่านไดอะล็อกตรงเนี้ยตรงนี้ควินตินใช้เวลาพอสมควรนะเพื่อให้เรารู้จุดยืนรู้อะไรแล้วมีอย่างนึงคือผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นประเทศไหนนะข้อมูลตกหล่นก็ขออภัยละกันแต่ว่ามีอยู่งานนึงเว้ยที่ตัวมาร์ตินชวอร์ตซ์ยื่นข้อเสนอให้ว่าเฮ้ยรับงานเวสเทิร์นที่นี่ผมจำข้อมูลได้ไม่ชัดเจนมากนะคือถ้าใครจำได้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมให้ไปรับงานเวสเทิร์นที่นี่เอาไหมเพราะว่าตอนเนี้ยถ้านายเคยมีชื่อเสียงในอดีตอะนายสามารถไปรับงานเป็นพระเอกหนังเวสเทิร์นที่นี่ได้นะ
อะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุยกันคือตัวมาร์ตินชวอร์ตซ์ก็รู้แหละว่าตัวลิกดอลตันมันอยู่ขาลงแล้วถ้าคุณอยากจะกลับมาเป็นพระเอกเหมือนเดิมเนี่ยอยู่ในฮอลลีวูดเนี่ยมันยากแล้วตัวลิกดอลตันแม่งร้องไห้เสียใจฟูมไฟเลยไอ้เหี้ยเหมือนคนที่แบบอยู่ในช่วงขาลงอ่ะแล้วพยายามจะถีบตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือยังมีความลับไม่ได้กับจุดยืนณตรงนี้อยู่มันจะมีฉากที่ตัวคลิปวูดถอดแว่นแล้วบอกเฮ้ยคนอย่างลิกดอลตันจะร้องไห้ในที่สาธารณชนไม่ได้ไปใส่แว่นใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งคู่ก็อ่ะขับรถไปบ้านก็จะมีซีนที่เราได้เห็นนะว่าตัวคลิปวูดเนี่ยนอกจากเป็นสตันแมนคู่ใจแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนขับรถให้ด้วยในฉากหลังๆต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยว่าเฮ้ยไปซ่อมเสาโทรทัศน์ดูแลนู่นนี่นั่นคือคล้ายๆว่าจะเป็นคนรับใช้ส่วนตัวได้เลยคือมันเป็นเหมือนจุดยืนที่คลิฟบูธเลือกไม่ได้เพราะว่าพอตัวลิกดอลตันขาลงคลิฟบูธก็ลงไปด้วยงานสตันแมนไม่มีเลยก็คือต้องรับงานเนี่ยขับรถดูแลต่างๆกีปาถะให้ลิกดอลตันไปลิกดอลตันก็ป้อนงานอย่างเงี้ยให้ตลอดเวลาแล้วระหว่างทางใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยมันก็จะพูดถึงตัวลิกดอลตันกับคลิปบูธเนี่ยวิ่งรถไปคุยกับคนนั่นคนนี้ไปถ่ายละครไปถ่ายหนังซึ่งเป็นตัวโกงนะเขาเล่นตัวโกงในหนังเวสเทิร์นเรื่องนึงอยู่ด้วยซึ่งมันก็จะมีบรรยากาศการถ่ายตอนถ่ายอู้เฮ้ยผมชอบว่าขอพูดเป็นฉากๆไปได้ไหมไม่เรียงหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมขอพูดถึงเลยคือขณะถ่ายหนังเวสเทิร์นเรื่องนึงอยู่มันจะมีตัวละครตัวนึงเป็นเด็กตัวเล็กโอ้โหแม่งเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาต่อบทกับเลโอนาร์โดได้อย่างแบบเก่งจังวะพอมันเข้าฉากมาได้พบกับเพื่อนนักแสดงอ่ะเราก็จะรู้ว่าพระเอกของหนังเวสเทิร์นเรื่องนี้เป็นทิโมธีโอไลเฟนเหตุการณ์เนี้ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะณกองถ่ายที่ทำงานกันหนังเรื่องนี้โอ้ยผมชอบพอสมควรน่ะผมรู้สึกเหมือนเขาเรียกอะไรรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ในกองถ่ายณวันนั้นเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าอินผมอินพอสมควรมันจะมีช่วงนึงที่ลิกดอลตันเนี่ยต่อบทติดๆขัดๆลืมบทคือช่วงนั้นน่ะสภาวะของลิกดอลตันอย่างนึงก็คือติดเหล้ามันจะฟูมไฟเลยกลับมาที่รถแบบด่าตัวเองเลยว่าเฮ้ยมึงมันไอ้ขี้เมามึงมันไอ้ดาราหยำเปไอ้บ่อมิไกบ่อมิไกไอ้ห่วยไอ้เฮงซวยไอ้ลิกดอลตันเฮงซวยด่าตัวเองนะแล้วแม่งไม่ไหวแม่งผมแม่งทำไมว่าบทแค่นี้ก็ลืมอยากควรหน้าตัวเองแล้วกลายเป็นเพนนีไวส์ไปเลยว่าแม่งไม่พอใจฟูมไฟมากกับความผิดพลาดในครั้งนี้แค่บทไอ้สัตว์มึงยังจำไม่ได้ไอ้ลิกดอลตันเราก็จะเห็นแล้วว่าลิกดอลตันตอนนี้แม่งแบบไอ้เหี้ยรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากกลับมาถ่ายอีกรอบ 7K แม่งดีเชียวไอ้เหี้ยแม่งอิมโพไวพูดกับผ่านเทคเดียวเคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยจบจากเลโอนาร์โดไปแล้วนะผมขอพูดอีกตัวหนึ่งคลิปบูธในฐานะที่คลิปบูธเนี่ยเป็นสตันแมนของลิกดอลตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปบูธก็คือไม่มีงานแม้กระทั่งลิกดอลตันถ่ายหนังเวสเทิร์นเรื่องนั้นอยู่ตัวคลิปบูธก็ไม่ได้เป็นสตันนะเพราะว่าทีมงานที่ถ่ายหนังเรื่องนั้นอยู่เขามีทีมสตันอยู่แล้วซึ่งตัวลิกดอลตันก็พูดแบบไอ้เหี้ยเจ็บๆนะคลิปบูธเก็บเอามาฝังใจด้วยก็คือบอกว่าพูดไปก็เท่านั้นนะเขามีทีมสตันคู่ใจอยู่แล้วไงในฐานะที่ไม่ได้ทำงานแล้วนี่ลิกดอลตันก็บอกเอางี้ไปซ่อมเสาโทรทัศน์แล้วกันเสาโทรทัศน์ที่บ้านน่ะพังอยู่ไม่รู้เป็นไรไปดูหน่อยฝากดูบ้านหน่อยแม่งคลิปบูธก็กลับมาแม่งนั่งพูดถึงแบบนึกภาพว่าแบบเจ็บลึกๆอยู่ในใจอ่ะนั่งอยู่บนหลังคาถอดเสื้อเท่เชียวไอ้เหี้ยหมอยลุกเชื่อได้ผู้หญิงที่เห็นซีนนี้นะต้องแบบอุ๊ยขนลุกชูชันดูขนลุกอุ๊ยแล้วแม่งนั่งเท่ๆนะมีแสงแดดสาดส่องแล้วแบบว่าพูดไปก็แค่นั้นอันเหมือนเห็นลูปเลโอนาร์โดในหัวแล้วแบบพูดฮะไปก็แค่นั้นแม่งนั่งเศร้าๆเท่ๆอยู่ในขณะเดียวกันก็จะมีเสียงเพลงนะตัวละครหลักๆที่เขาจะเลือกเล่าอ่ะที่ให้เราติดตามไปก็จะมีตัวลิกดอลตันคือเลโอนาร์โดนี่แหละแล้วก็มีคริปบูธแบรดพิตแล้วก็มีมาร์กอตโรบี้ชาลอนเท็ดเนี่ยหลักๆที่เล่า3เรื่องหลักๆตัวละครเนี่ยเอาคริปบูธก่อนในขณะที่เขาทำเนี่ยเป็นลูกมือช่วยทำงานจิปาถะให้ลิกดอลตันเนี่ยระหว่างนั้นน่ะคลิปบูธเจอกลุ่มวัยรุ่นฮิปปี้กลุ่มหนึ่งเว้ยแล้วหนึ่งในนั้นน่ะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมองปิ๊งปังกับตัวคลิปบูธอยู่ไอ้เหี้ยออยคลิปบูธคลิปบูธในเรื่องโคตรเท่อย่างงี้ดีกว่าเท่สัตว์ผู้ชายเหี้ยอะไรลงจากรถแม่งแบบจะอธิบายยังไงดีวะแบดพิตอะมึงแบดพิตอะนึกภาพนะแบดพิตขับรถมัสโซคาคันโตนะใส่แว่นกันแดดเท่ๆอันนึงนะแล้วหยิบลูกอมมิ้นเบาะเข้าปากแล้วแม่งเท้าสะเอวกับประตูอย่างเงี้ยมีหญิงมองมาเนี่ยแม่งแบดพิตอะมึงผู้หญิงจะไม่อ่อยเลยเหรอก็อ่อยไงมึงมันก็มีสาวฮิปปี้คนนึงอ่อยมาแบดพิตมันก็ส่งยิ้มแล้วก็
อ่ะกูไม่หล่อเท่าหรอกพยายามทำใจหน่อยนะแบทพิตเป็นกูนะถ้ากูเป็นสาวคนนั้นกูจะกระโดดพุ่งเหลาหญิงต้องพุ่งเหลาชายด้วยนะพุ่งเหลาหญิงใส่เข้าไปในรถเลยแบบพุ่งเข้าไปนั่งไม่ต้องหรอกไปไหนก็ได้ไปด้วยเหี้ยไปซ่อมเสาทีวีเหรอไปด้วยเดินลงจากรถก็ต้องมีแบบเดินเท่ๆแอคอาร์ตหน่อยโอ้ในระหว่างทางเนี่ยไอ้สาวคนเนี้ยเป็นเหมือนตัวละครนำพาให้ไปเจอกับแมนสันแฟมิลี่ซึ่งถ้าใครหาข้อมูลเราก็รู้อยู่แล้วว่าชาวแมนสันเนี่ยมีความสามารถเรื่องการพูดน้องน้ำจิตใจอ่ะแล้วครอบครัวเขาอ่ะก็จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เขาจะมีผู้หญิงในอานัตของเขาพูดอย่างนี้แล้วกันนะมีการหวานล้อมให้กลุ่มเด็กฮิปปี้ยุคนั้นเข้ามารวมตัวกันเหมือนเป็นลัทธิแมนสันแฟมิลี่แหมพูดตัวกันสั้นๆก่อนนะว่าลัทธิแมนสันแฟมิลี่เนี่ยเป็นลัทธิที่มีจุดยืนคือต้องการจะสร้างความขัดแย้งให้คนผิวขาวผิวดำคลิปบูธเคยมาถ่ายหนังที่ตรงนี้แล้วมันจะมีเจ้าของสถานที่ตรงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคลิปบูธบอกว่าเพื่อนผมอยู่ไหนลืมบอกอย่างนึงคลิปบูธเป็นทหารเก่าด้วยทหารมือดีเลยล่ะซึ่งเขาจะมีเซนส์คลิปบูธก็มีเซนส์บางอย่างที่แบบไม่ชอบมาพากลแล้วว่าไอ้พวกเด็กฮิปปี้พวกนี้แม่งแปลกๆไอ้ชิปแปลกๆคลิปบูธเซาซีจนได้เข้าไปในบ้านก็มีความไม่พอใจในพวกกลุ่มเด็กฮิปปี้พวกนั้นบ้างตัวคลิปบูธก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปจนเจอจริงๆตอนแรกนึกว่าตายเพราะว่าเขาบิ้วมาเหมือนแบบเด็กพวกนี้แม่งฆาตกรรมเพื่อนเข้าไปแล้วอ่ะเหมือนแบบฆาตกรรมเจ้าของบ้านแล้วยึดบ้านเราก็นึกไปทางนั้นเลยไอ้เหี้ยแม่งแบบเอาแล้วไอ้สัตว์เริ่มแล้วป่าววะควินตินเริ่มแล้วป่ะเริ่มจะปล่อยระเบิดแล้วมั้ยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นแต่ว่าอ๋อไม่หรอกไม่ได้ตายแต่ว่าเขาตาบอดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเชื่อใจกลุ่มเด็กฮิปปี้พวกนั้นน่ะมากแล้วบอกกับคลิปบูธเลยว่าขอบคุณเว้ยขอบคุณที่มึงมาเยี่ยมแต่รู้อะไรมั้ยอย่าเสือกเรื่องชาวบ้านให้มากคือมันบอกถึงอะไรรู้ป่ะมันบอกถึงว่าชายแก่คนเนี้ยเชื่อใจไอ้กลุ่มเด็กฮิปปี้นี่มากซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงถึงคดีฆาตกรรมแมนสันแฟมิลี่คือชาวแมนสันเป็นคนที่มีทักษะในการพูดจาโน้มน้าวจิตใจได้แบบเก่งสัตว์คนนึงอ่ะตามข้อมูลแล้วนะเขาบอกว่าชาวแมนสันเป็นคนที่ IQ สูงมากแต่โตมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์โตมาในแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วแม่ก็ไม่ใช่เป็นคนดีหลายๆครั้งอ่ะเอาชาวแมนสันไปขายให้ร้านเหล้าเพื่อให้ทำงานแลกเหล้าให้แม่ดื่มมันเลยทำให้ชาวแมนสันเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งก็จริงแต่เขาโตมาในแบบที่ผิดอ่ะในอดีตตอนเด็กชาวแมนสันเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยอันนี้ขอเล่าสั้นๆนะครับเพราะเดี๋ยวทำคลิปแยกไปเลยละกันหลังจากที่ตัวคลิปบูธแม่งโดนด่าไปแล้วว่ามึงอะเป็นคนดีแต่อย่าเสือกเรื่องชาวบ้านให้มากโอ้โหคลิปบูธเสียใจเดินออกจากบ้านโอเคไม่เสือกก็ได้ไอ้เหี้ยใส่แว่นดำเดินรอพอออกไปปั๊บกำลังจะกลับยางแม่งแตกรั่วแบนตับเลยแล้วมีมีดเจ้ากรรมอันนึงปักอยู่ที่ยางก็ไม่ต้องสืบว่าเกิดอะไรขึ้นมองไปที่คอกม้าใกล้ๆวัยรุ่นฮิปปี้คนนึงไม่ใส่เสื้อนะนั่งอยู่บนรั้วนั้นยิ้มมาให้คลิปบูธแล้วยิ้มแบบ ตัวตลกออกไปซะไอ้สัตว์ออกไปซะบทรถเน่าๆของมึงออกไปเลยตัวคลิปบูธแม่งก็พูดกับวัยรุ่นคนนั้นว่ามึงรู้ไหมรถคันนี้เป็นรถของนายกูแล้วถ้ารถเป็นรอยกูก็จะพลอยมีปัญหาไปด้วยแต่โชคยังดีรถคันนี้มีล้อไหล่เดินไปหลังรถโยนยางบึ้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 งรวบเครื่องมือทุกอย่างที่ใช้เปลี่ยนล้อโยนพรึ่งด้วยอารมณ์ที่ไม่ไหวแล้วแหละแต่คลิปบูธอ่ะเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะเราจะรู้เลยว่าคลิปบูธเป็นตัวละครที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดีจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีมากไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานโดนกดดันเหยียดหยามหรืออะไรก็ตามอ่ะเขาจะเป็นคนเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดีมากตอนนี้คลิปบูธก็นิ่งแล้วเอาง่ายๆให้รู้ไว้เลยว่าถ้านิ่งเป็นพิเศษนั่นคือคลิปบูธโกรธคลิปบูธก็นิ่งแล้วโยนเครื่องมือแล้วบอกว่าเปลี่ยนยางซะไอ้วัยรุ่นพวกนั้นบอกเปลี่ยนยางพ่อมึงสิไม่เปลี่ยนเว้ยกวนคลิปบูธก็แม่งแบบพูดในใจนะไม่ได้พูดหรอกแต่แบบต้องให้ลงมือกันใช่ไหมได้ลากคอไอ้เด็กวัยรุ่นคนมาแม่งอัดโอ้โหโหสะใจสัตว์แม่งต่อยต่อยจนไอเด็กผู้หญิงตอนนี้เด็กวัยรุ่นฮิปปี้ก็มาล้อมดูคลิปบูธนะต่อยจนเด็กพวกนั้นร้องอ่ะไอ้เชี่ยแม่งแบบเจ้าตัวแม่งหมดสภาพหมอบกระแตตุ๋ยไปแล้วนะสิ้นแล้วแม่งคลิปบูธจับผมขึ้นมาแล้วแม่งแบบเลือดอาบเลยเลือดอาบ
เปลี่ยนยางให้กูซะแล้วโยนใส่ล้อรถไอเด็กวัยรุ่นคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวขอผ้าเช็ดเลือดก่อนขอผ้าเช็ดเลือดก่อนได้ไหมอย่าเรื่องมากไอสัตว์เลือดค่อยเช็ดเปลี่ยนล้อกูก่อนไอเด็กคนนั้นก็เหมือนถ้าแม่งร้องไห้ได้ร้องไห้แล้วอะอารมณ์เหมือนแบบร้องไห้ไปเปลี่ยนล้อไปก็ไม่ได้ตั้งใจในระหว่างนั้นมีคนให้ไปตามชายหนุ่มคนนึงมาไอหนุ่มคนนั้นแม่งก็ขี่ม้ามาแต่มาไม่ทันหรอกคลิปบูทเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วไปแล้วอ่ะขอหยุดตัวละครคลิปบูทไว้ก่อนนะไว้เท่านี้ก่อนตัวละครต่อมาที่ผมจะเล่าคือตัวละครชาลอนเทสรับบทโดยมาร์กอตล็อบบี้เป็นนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ที่กำลังโด่งดังเลยกำลังเริ่มโด่งดังเลยซึ่งชาลอนเทสเนี่ยเป็นเมียของโรมันโปลอนสกี้นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังในสมัยนั้นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาลอนเทสก็คือชาลอนเทสได้มีโอกาสแจ้งเกิดในภาพยนตร์ใหญ่เรื่องนึงอยู่มาวันนึงชาลอนเทสก็ตัดสินใจไปชมภาพยนตร์ตัวเองที่โรงภาพยนตร์เราจะเห็นได้ถึงความแบบตื่นเต้นกับผลงานตัวเองในครั้งนี้ชาลอนเทสก็เอาตัวเองเข้าไปในโรงหนังอันนั้นเว้ยแล้วเข้าไปดูหนังตัวเองเราจะเห็นเลยว่าพอมีฉากที่ตัวเองโผล่เข้ามาในจอหนังเนี่ยแล้วมีคนชื่นชอบแล้วตลกมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เธอแสดงในภาพยนตร์ณตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าชาลอนเทสแม่งก็ดีใจยิ้มแย้มคือปลื้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวของชาลอนเทสที่เล่าเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรมากให้เห็นจุดยืนว่าเป็นเมียของโรมันโปลานสกี้โปรดิวเซอร์ใหญ่อยู่บ้านนั่นนี่อะไรเงี้ยให้เห็นความสัมพันธ์เห็นสังคมยุคนั้นเนื้อไหมครับในมุมของชาลอนเทสเนี่ยหนังก็ให้เห็นโมเมนต์เห็นฟีลลิ่งต่างๆมากมายเหตุการณ์ใหญ่ๆก็มีเหตุการณ์นี้แหละอันนี้ต่อนะตัวละครคลิปบูธกับเลโอนาร์โดในเย็นวันหนึ่งที่เลโอนาร์โดทำงานเสร็จและเลิกกองและคลิฟบูธหลังจากที่ไปที่แมนสันแฟมิลี่อ่ะที่เปลี่ยนยางแล้วอ่ะต่อจากนั้นนะก็ขับรถไปรับริกดอลตันหลังจากเนี้ยริกดอลตันก็ตัดสินใจรับเล่นหนังเวสเทิร์นที่เขาเรียกดาวเกรดตัวเองมาหน่อยยอมดาวเกรดตัวเองมาหน่อยเพื่อบินไปเล่นหนังเวสเทิร์นที่ต่างประเทศริกดอลตันกอบโกยเม็ดเงินจากการได้เล่นหนังเวสเทิร์นตอนนั้นเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือริกดอลตันก็ต้องเสียค่าเช่าค่าที่พักไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตกที่นั่งไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่พัฒนาคือได้เมียชาวต่างชาติมาคนนึงนึกว่ากลับมาปั๊บก็ใช้ชีวิตกันปกติลิกดอลตันกับคริปบูธนัดเจอกันที่ร้านหนึ่งลิกดอลตันณวันเนี้ยคุยกับคริปบูธว่าเพื่อนณตอนเนี้ยฉันไม่ได้มีตังค์เยอะเว้ยฉันอาจต้องขายบ้านเลยด้วยแล้วฉันจ้างนายต่อไปไม่ไหวแล้วขอโทษด้วยเว้ยหลังจากที่ลิกดอลตันสารภาพไปแล้วว่าตอนนี้ชีวิตแม่งย่ำแย่ก็มีอยู่คืนนึงที่ทั้งสองเนี่ยไปปาร์ตี้แฮงเอาท์ส่งท้ายเพราะว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากวันนี้คืนนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาส่งท้ายหน่อยมาเมามาแฮงเอาท์กันหน่อยตัวคริปบูธกับลิกดอลตันดื่มกันมาอย่างเต็มที่กลับบ้านมาคริปบูธพาหมามาด้วยมันจะมีบุหรี่ซวงไอ้คริปบูธเนี่ยได้มาจากสาวฮิปปี้คนนั้นนั่นแหละได้มาปั๊บแล้วเอามาทิ้งไว้ที่บ้านลิกดอลตันลิกดอลตันไม่เล่นยาอยู่แล้วกินเหล้าดูดบุหรี่แค่นี้พอลิกดอลตันบอกคืนนี้เอามาดูดเอาหมาไปเดินเล่นเอามาดูดกันปั๊บสักพักไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะครอบครัวแมนสันน่ะมากับผู้หญิงอีก3คนเว้ยมาเพื่อที่จะมาฆ่าคนในบ้านจากเหตุการณ์แมนสันแฟมิลี่ไงได้รับมอบหมายมาว่าฆ่าคนในบ้านให้หมดไม่ได้เจาะจงว่าฆ่าใครประเด็นที่มาเนี่ยมาฆ่าคนในบ้านให้หมดเพื่อป้ายสีความผิดให้กับคนผิวสีมาฆ่าคนผิวขาวนึกภาพป่ะขับรถมาจอดก่อนตอนแรกลิกดอลตันก็แม่งเอ้ยกำลังทำสมูทตี้อยู่ใครมาขับรถเสียงดังข้างบ้านว่าไอสัตว์เอ้ยรบกวนเหี้ยลิกดอลตันก็โมโหถอดเหยือกเครื่องปั่นน้ำอ่ะเดินออกไปแม่งไปที่รถวัยรุ่นคนนั้นแหละเอ้ยเสียงดังเว้ยออกไปไล่วัยรุ่นก็มีการคอมเมนต์กันเล็กน้อยไม่เล็กน้อยคอมเมนต์กันเยอะเลยลิกดอลตันด่ากันเป็นชุดอ่ะจนกลุ่มฮิปปี้พวกนั้นถอยรถออกไปไกลหน่อยหลังจากที่วัยรุ่นทั้ง4ไปจอดรถไกลๆแล้วเนี่ยเดินลงมามันจะมีถือปืนคนนึงที่เหลือก็ถือมีดกันเดินเข้ามาทั้ง4เดินมาได้สักพักเว้ยมันมีผู้หญิงคนนึงแม่งเริ่มแบบเฮ้ยกลัวแต่เพื่อนบอกฉันลืมมีดว่ะขอไปเอามีดในรถได้ไหมก็เอากุญแจรถจากเพื่อนเพื่อจะไปเอามีดแต่ที่ไหนได้เหี้ยขึ้นรถสตาร์ทแล้วขับไปเลยก็เหลือกัน3คนนะทั้ง3คนก็ได้ปลอบขวัญกันเว้ยแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องตกใจช่างแม่งทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้ได้ก่อนเว้ย
แล้วค่อยเรียกแท็กซี่กลับกันเรื่อง3ก็เดินเข้าไปในบ้านลิกดอลตันไปเจอไอ้นี่พอดีคลิปบูธกำลังให้อาหารหมาอยู่เมามากตอนนี้แม่งเมามากคลิปบูธเมาบุหรี่นั่นมากไอ้เหี้ยเมายาเดินเมายาอยู่ในบ้านแม่งชิมอาหารหมาด้วยเดินเมาๆอ้องๆกันอยู่ตัวหมาของคลิปบูธพิทบูนะพิทบูเลยนะก็เห่าคลิปบูธเขาฝึกหมาอยู่แล้วไงเขาเป็นสตันเขามีความรู้เป็นทหารเป็นอะไรอย่างงี้ไงก็ฝึกหมาให้เชื่อฟังคำสั่งแต่หมาเห่าคลิปบูธตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยหมาดื้อจะไม่ให้กินข้าวแล้วนะถ้าดื้ออดข้าวอะไรอย่างงี้ไงสักพักพอเดินไปที่หมาปั๊บหมาเห่าแล้วหันหน้าไปที่ประตูคลิปบูธแม่งรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยผิดปกติสักพักมีวัยรุ่นเข้ามาจากประตูหลังคนนึงแล้วเข้ามาจากทางข้างหน้า2คนแก๊งเด็กวัยรุ่นจ่อปืนไปที่คลิปบูธแล้วก็พูดคุยกันแต่เท่าที่ผมจำได้นะมันจะมีประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคเดียวกับฆาตกรพูดในคดีฆาตกรรมเลยคดีฆาตกรรมชาลอนเทสอ่ะก็คือคลิปบูธอ่ะถามว่าพวกมึงคือใครตอนนี้ยังจำไม่ได้พวกมึงคือใครมันบอกว่าพวกฉันอ่ะคือปีศาจจะมาทำธุระของปีศาจอันเนี้ยเป็นประโยคเดียวกับในคดีฆาตกรรมของจริงเลยนะเป็นประโยคเดียวกันเลยสักพักคลิปบูธเริ่มจำได้ว่าอ๋อเฮ้ยฉันจำหน้าเล็กๆของเธอได้ฉันจำหนวดนายได้กับขี่ม้าไงฮิขี่ม้าใช่ไหมเออจำได้เริ่มจำได้แล้วพอระหว่างเริ่มจำได้แล้วก็ยืนหัวล่อใส่กันก็มีตลกอยู่นะเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะมีตลกในแบบควินตินน่ะมันตลกอยู่แล้วก็เริ่มซีนแอคชั่นไอ้เหี้ยซีนแอคชั่นโหดมากต้องลองไปดูซีนแอคชั่นคือแบบมาไม่ทันตั้งตัวคือทั้งเรื่องแม่งเล่าเรื่องไปเรื่อยๆให้เราซึมซับบรรยากาศโอ้แม่งฟินพอท้ายเรื่องแล้วโหดไอ้เหี้ยโหดมากอ่ะผมบรรยายไม่ได้บรรยายความโหดได้คนเดียวอ่ะมีผู้หญิงคนนึงถูกคลิปบูธปากระป๋องอาหารหมาใส่ปุ้งหน้ายับหน้าบู้ไปแล้วนะแล้ววิ่งออกไปทางสระน้ำเว้ยลิกดอลตันไม่รู้ตัวหรอกไอ้เหี้ยตกใจแล้วฆ่าผู้หญิงคนนี้ด้วยการอะไรรู้ป่ะไปหยิบปืนไฟเขาเคยได้เล่นหนังเรื่องนึงเว้ยแล้วมันจะมีปืนยิงไฟอันนี้ยิงใส่กลายเป็นทานนะไอ้สัตว์โหดมากฉากเนี้ยแล้วแบบโอ้โหแม่งแบบถ้าใครหลับผมว่าตื่นนะต้องดูเองเว้ยเหตุการณ์เนี้ยแม่งต้องดูเองเล่าไม่ได้จริงๆพูดได้แค่ว่าโหดสัตว์และมันมากพอจบจากเหตุการณ์นี้ปั๊บตำรวจก็มาโอเคก็สัมภาษณ์การเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละลืมบอกไปคลิปบูธโดนแทงด้วยนะแทงที่เอวแต่ว่ามันมีอาการเมายาร่วมด้วยแหละคลิปบูธก็ต้องส่งโรงพยาบาลซีนเนี้ยทำให้ผมน้ำตาคลอได้ในระดับนึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ของเพื่อนอะที่ตัวควินตินเขาเก็บรายละเอียดมาตั้งแต่แรกเขาให้เราเห็นความสัมพันธ์เพื่อนที่มันเกื้อหนุนกันตลอดเวลามาตลอดเวลาเนี่ยสองคนเนี่ยช่วยเหลือกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยอะณวันเนี้ยเพื่อนอีกคนบาดเจ็บหนักคลิปบูธบอกเฮ้ยอย่ามาเยี่ยมเฉลยลิกลอตันจะไปเยี่ยมไงจะนั่งรถไปด้วยไปส่งโรงพยาบาลลิกคลิปบูธบอกเฮ้ยไม่เป็นไรกูเจ็บอย่างนี้คือปกติอารมณ์เหมือนกับแบบองบากอะกูเล่นองบากอะองบากเจ็บกว่านี้เยอะคลิปบูธก็บอกเฮ้ยไปดูแลเมียมึงเถอะลิกลอตันบอกกูให้ยานอนหลับมันไป5เม็ดแล้วหลับถึงเช้าเผลอๆถึงอาทิตย์หน้าเลยกูไปเยี่ยมมึงก็ได้คลิปโอดเฮ้ยไม่ต้องอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเจอกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีซีนที่ลิกดอลตันแม่งจับกระจกนะแล้วแบบไอ้เหี้ยซึ้งนะไม่รู้นะใครจะอินไม่อินไม่รู้นะแต่ฉากนี้ผมอินพอสมควรแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการจับกระจกทิ้งไว้ค้างไว้ช่วงวินาทีนึงเหมือนกำลังจะบอกว่าเพื่อนกูรักมึงว่ะไม่ใช่เพื่อนกูรักมึงว่ะมันแบบเฮ้ยกูรักมึงนะเว้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลังจากที่ลากันปั๊บตัวลิกดอลตันเพิ่งผ่านเหตุการณ์ไล่ๆนะก็มายืนหงอยๆไม่นานเว้ยโรมันโปลันสกี้ก็เดินลงมาทักว่าบ้านคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงคือโคมไงลิกดอลตันก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านแหมคดีฆาตกรรมอะไรว่าไปอ่ะก็เล่าให้ฟังตัวโรมันโปลันสกี้ก็แบบเฮ้ยโหมันโหดร้ายมากเลยนะไม่นึกเลยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในฮอลลีวูดเกิดขึ้นในหมู่บ้านมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาขนาดนี้มันแบบไม่นึกเลยโอ้โหเป็นช็อกมากช็อกมากอะไรอย่างเงี้ยสักพักเสียงชาลอนเทสที่อยู่ในบ้านก็พูดออกมาคุณคือลิกดอลตันใช่ไหมเล่นหนังเวสเทิร์นด้วยนี่ชื่นชมในผลงานกันไปมาก็ชวนกันไปกินข้าวในบ้านก็ได้เห็นลิกดอลตันกับโรมันโปลันสกี้ชาลอนเทสเดินเข้าบ้านไปกินกาแฟกินข้าวมีความสุขนึกภาพป่ะพูดตามตรงนะซีนเนี้ยจบแบบเนี้ยผมเชื่อเลยว่าน้อยคนที่จะอินกับมันฉากจบเนี้ยแต่คนที่จะอินที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือคนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์วันนั้นเว้ยคนที่มีส่วนร่วมในวงการฮอลลีวูดคนอเมริกันที่เห็นข่าวนี้มาตั้งแต่วันนั้นน่ะ
แล้วมันฝังใจเขาอะแล้ววันเนี้ยเขาได้เห็นชาลอนเท็ดตัวเป็นๆหมายถึงในเรื่องอะนะก็คือมาก่อนล็อบบี้นั่นแหละได้เข้าไปในบ้านโอเคมันเป็นความฝันแหละแต่ว่าแบบไอ้เหี้ยนึกภาพป่ะคนที่มีส่วนร่วมของเหตุการณ์นั้นน่ะจะอินที่สุดเว้ยเรารู้ได้เลยว่าการพูดคุยวันนั้นน่าจะเป็นการพูดคุยที่มีความสุขที่สุดแน่ๆเพราะว่าวันที่ชาลอนเท็ดโดนฆาตกรรมอ่ะชาลอนเท็ดท้องอยู่8เดือนด้วยนะแล้วสภาพศพเขาบอกว่าโดนกระหน่ำแทงไม่ยั้งแล้วโดนเลาะผิวหนังคุณฟังไม่ผิดครับเลาะผิวหนังตั้งแต่คอหอยยันเอวลงไปเลยอ่ะเออและอีกอย่างนึงผมลืมบอกไปไอ้ซีนที่ชาลอนเท็ดไปนั่งดูหนังแล้วยิ้มอ่ะแล้วดูตัวเองในหนังอ่ะชาลอนเท็ดในหนังอ่ะคือตัวจริงเผื่อให้เผื่อบางคนอาจจะมีบางคนงงว่าแบบส่วนมากถ้าเป็นแบบหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังซ้อนหนังซ้อนหนังอยู่ตลอดเวลานึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นมาก่อนล็อบบี้ที่ควินตินถ่ายใหม่เหมือนที่เราจะเห็นลีโอนาร์โดที่อยู่ในหนังแล้วถ่ายให้เหมือนเป็นเก่าเป็น 4:3 อ่ะแต่ไม่ใช่อันเนี้ยคือตัวควินตินเขาเอาฉากภาพยนตร์ตอนนั้นเลยเว้ยที่ชาลอนเท็ดตัวจริงเล่นไว้ชาลอนเท็ดในจินตนาการของควินตินกำลังนั่งดูชาลอนเท็ดตัวจริงอยู่แล้วนั่งยิ้มให้กับหนังโอ้โหหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นอะเนี่ยผมถึงบอกว่าการดูหนังเรื่องนี้ค่อนข้างดูยากและอินยากไม่ใช่ว่าเข้าใจยากมันเข้าใจไม่ยากเลยถ้าคุณมีประสบการณ์ร่วมแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ร่วมนะไม่เป็นไรคุณเข้าไปเสพและอิ่มเอมเข้าไปไขว่คว้าอารมณ์เท่าที่คุณจะไขว่คว้าได้ผมว่านั่นคุณก็พูดได้ว่าคุณเป็นคนดูที่ดีที่สุดสำหรับ Once Upon a Time in Hollywood แล้วไม่ต้องพยายามไม่ต้องอะไรให้มันเกินตัวยกเว้นซึ่งว่าอยากจะรู้ก็ไปตามดูได้ครับผมหนังเวสเทิร์นยุค60ลองไปหาดูได้หาดูสักเรื่อง2เรื่องก่อนก็ได้เพื่อซึมซับบรรยากาศก็ได้แล้วก็เรื่องชาวแมนสันคดีฆาตกรรมชาลอนเท็ดอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวจะทำแล้วกันนะเป็นคลิปเลยเล่าเหตุการณ์เลยเหมือนเล่าหนังเรื่องนึงเลยจะทำไปแบบนั้นแล้วกันในสไตล์หนอนหนังนั้นโอเคภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบแค่นั้นตอนจบก็มีจิกกัดด้วยเอ็นเครดิตก็อย่าเพิ่งลุกนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันจะมีตัวลิกดอตันถ่ายโฆษณาบุหรี่อันนึงกลิ่นแอปเปิ้ลอร่อยมากบุหรี่อันนี้คู่ควรแก่การดูดอย่างยิ่งดูดมันดูดอร่อยต้องบุหรี่อันนี้เท่านั้นดูดแล้วจะหวานลิ้นเชี่ยอะไรของมันนะแล้วพอคาดปั๊บลิกดอตันแม่งทิ้งบุหรี่แห้งซวยเชี่ยอะไรแม่งโคตรห่วยเลยหนังเรื่องเนี้ยตัวควินตินเนี่ยต้องการจะให้คุณเห็นมุมมองต่างๆของวงการฮอลลีวูดชัดที่สุดว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่าพูดว่าวงการฮอลลีวูดเลยวงการบันเทิงไทยก็ประมาณนี้แหละต่างกันอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะเม็ดเงินที่หมุนเวียนในวงการน่ะอาจจะไม่เท่าฮอลลีวูดแต่คนสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละคือวงการบันเทิงยังไงซะหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จบที่ตรงนี้ใครยินไปดูมาแล้วเนี่ยอินไม่อินอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ส่วนตัวผมค่อนข้างอินผมจะมีจุดที่ไม่อินก็คือพวกข้อมูลเกี่ยวกับหนังเวสเทิร์นหลายๆเรื่องนึกภาพป่ะอย่างที่บอกผมไม่ใช่คนที่แบบโหข้างใครหนังเวสเทิร์น60โอ้ยกูแบบโอ้ยกูปรมาจารย์ด้านการดูหนังกูรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยผมไม่ใช่คนคนนั้นผมเป็นคนธรรมดาผมไม่ได้อินกับหนังเวสเทิร์นยุค60ขนาดนั้นผมก็เลยตกแมสเสจนึกภาพมั้ยครับอิจฉาเหมือนกันนะผมอิจฉาคนที่แบบเฮ้ยมีข้อมูลหนังเวสเทิร์นยุค60เยอะๆในหัวแล้วไปดูแล้วคุณอินน่ะก็อย่างนี้ละกันครับใครที่มีข้อมูลหนังเวสเทิร์นยุคของศูนย์เยอะๆแล้วอินน่ะผมอยากฟังอันนี้ส่วนตัวนะผมอยากฟังเว้ยอยากฟังความรู้สึกจากคุณน่ะว่าคุณรู้สึกกับหนังเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมเชื่อว่าแม่งต้องอินมากแน่ๆเลยคอมเมนต์ข้างล่างครับคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวลองไปอ่านยังไงซะเนี่ยผมชอบมากหนังเรื่องนี้เรื่องดีมากถึงแม้ว่าจะเนิบไปหน่อยแต่เขาเป็นการเนิบที่ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วไอสิ่งที่เขาค่อยๆเล่าค่อยๆซึมซับมาเนี่ยมันระเบิดเป็นความสัมพันธ์มันระเบิดเป็นซีนฆาตกรรมใหญ่ท้ายเรื่องอ่ะผมว่าไอ้เหี้ยมันค่อนข้างดีเลยแล้วมันเป็นหนังที่เล่าถึงเหตุการณ์ช่วงปลายยุค60ของฮอลลีวูดเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นพีเรียดแล้วแม่งสมบูรณ์เหี้ยๆเลยงานโปรดักชันไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้เหี้ยเนี๊ยบมากถ้าเฉพาะงานโปรดักชันอย่างเดียว10คะแนนเต็มมาบอกให้แต่อันเนี้ยถ้าเป็นคะแนนที่ผมจะให้ณตอนนี้นะระดับความชื่นชอบของผมความอินของผมผมขอหักในส่วนของเนิบไปด้วยหนังควินตินจะมีส่วนที่เนิบๆอยู่นะครับผมซึ่ง
หนังสโลเบิร์นผมดูได้ถ้ามันมีอะไรที่ค่อนข้างที่โอเคแต่หนังวันสวรรค์ธรรมเนี่ยยังดีอย่างนึงคือมันเนิบก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเพลิดเพลินนึกภาพป่ะเห็นเลโอนาร์โดไปถ่ายหนังมันก็ยังเพลินน่ะสำหรับผมสนุกด้วยตอนที่เลโอนาร์โดไปถ่ายหนังแล้วต่อบทกับโอเลเฟนน่ะโหแม่งแบบเฮ้ยดีนะเชี่ยดีดีดีงานดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมขอให้ไปที่8คะแนนครับมีคนบอกผมว่า Q&A ไม่ต้องเฉพาะเรื่องก็ได้พี่ลองไม่โฟกัสเป็นเรื่องๆดิโฟกัสเป็นรายเดือนเดือนละครั้งแล้วสุ่มเลยสุ่มจากทั้งช่องนั่นแหละไม่ต้องเฉพาะคลิปเฮ้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมไม่ทันนึกคิดผมถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยเว้ยนึกภาพว่าเราโฟกัสไปเลยว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยสุ่มผมว่าน่าก็เวิร์กนะเวิร์กเดี๋ยวลองเริ่มทำแล้วกันครับหาช่วงโอกาสเหมาะๆก่อนเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วกัน Q&A เดือนละครั้งแฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะยังไงใครมีความรู้สึกอะไรคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปอ่านข้างล่างนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกใครที่เป็นแฟนหนังเวสเทิร์นโดยเฉพาะยุค60นะก็มาคอมเมนต์ด้วยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับหนังวอนสปอนทามอินวอลลีวูดครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีแมสเสจบางอย่างมีความอิ่มเอมและอินแมสเสจต่างๆในความรักที่เควินตินตาราติโนใส่ลงไปในหนังวอนสปอนทามอินวอลลีวูดกับหนังเวสเทิร์นที่เขารักคุณต้องได้แมสเสจจากเควินตินตรงๆแน่นอนเนี่ยซึ่งแชร์กันครับแชร์กันเดี๋ยวผมลงไปอ่านนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปครับฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผมซิกแอนทูนะครับผม2ลายนี้ยังมีให้สั่ง570บาทนะครับผมกุสตาฟโจแฮนเซน XL กับ L sold out ไปแล้วนะครับผมส่วนอีกลายคือเบนบัคซี่ลูเซียโน XL ใกล้แล้วเหลือไม่ถึง10ตัวพูดแค่นี้ละกันนะครับผมทั้ง2ลายปกติตัวละ570บาทอย่างที่บอกแต่ตอนนี้ซื้อค่าจัดส่ง EMS 70บาทก็ไม่ต้องเสีย2ตัวพันไปเลยจัดส่งฟรีรออยู่บ้านอย่างเดียวแล้วสิ่งที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนอนนางรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยนะครับผมตอนนี้เนื่องในโอกาสที่มีคนหน้าใหม่ๆเยอะก็จะขอพูดถึงเรื่องนึงมันมีคนเริ่มถามแล้วว่าคนที่เพิ่งติดตามพี่ทำงานอะไรผมทำงานเบื้องหลังครับหลักๆตำแหน่งที่ผมรับมากที่สุดคือเป็นอีดิเตอร์ส่วนผลงานอื่นๆก็จะมีเขียนบทบ้างกำกับบ้างนะครับผมทั้งหนังสั้นรายการทีวีมิวสิกวิดีโอก็พูดง่ายๆทำทุกอย่างเกี่ยวกับงานเบื้องหลังที่ได้ตังค์อ่ะผลงานอ่ะเอาแค่เด่นๆหลักๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักจริงๆอ่ะนะก็น่าจะมีผลงานของหน้าดาวอย่าง Game of Teen รายการทีวีลองไปหาดูได้ครับเสิร์ชดูได้ใน YouTube แล้วก็มีปลวกขึ้นบ้านรายการทอล์คแหวกแนวลองไปหาดูกันได้ครับผมแล้วก็ยังมี The Face Season 3คือคนตัดต่อเนี่ยเขาก็จะมีผู้ช่วยถูกไหมครับอย่าง Game of Teen กับปลวกขึ้นบ้านเนี่ยผมนั่งตัดเลยแต่ว่า The Face Season 3นี่เป็นผู้ช่วยแต่ก็ได้มีส่วนร่วมใน The Face Season 3ก็เป็นผู้ช่วยตัดนะก็ลองไปหาผลงานดูได้ครับผมแล้วก็มีผลงานอื่นๆอีกมากมายทั้งรายการทีวีทางช่อง9ช่อง5อ่ะผลงานตัวนี้ก็มีมิวสิกวิดีโอเพลงเจ็บกว่าคือฉันตัวไลลิควิดีโอนะผมเป็นคนทำของผลงานศิลปินก็เรโทรสเปกก็ไปหาดูได้ก็นี่แหละครับผลงานของผมที่ผ่านมาก็ยังมีอีกแต่เล็กน้อยวงอันเดอร์กราววงอะไรแล้วอีกอย่างนึงเข้าไปด่าและวิจารณ์ผมได้นะผมยินดีน้อมรับเสมอเฮ้ยหนังเรื่องนี้มึงตัดเหี้ยอย่างไรวะไอ้เหี้ยตัดเหี้ยจริงๆนะแสดงดีนะมึงตัดซะเหี้ยเลยคอมเมนต์ได้เลยครับเพราะว่าผมทำงานตรงเนี้ยณวันเนี้ยอายุงานของผมมา10ปีแล้วผมรับได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงเลยที่มันจะมีคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีคุณสามารถไปพูดถึงผลงานผมอะเหมือนที่ผมพูดถึงผลงานเขาอะได้เลยนะตามสบายเลยครับเพราะว่าผมถือทัศนคติที่ว่าผลงานทุกอย่างอะถ้าผมทำเสร็จแล้วปล่อยออกไปแล้วอ่ะมันคือของทุกคนแล้วเว้ยทุกคนมีสิทธิ์ด่ามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะคัดกรองอยู่ดีว่าถ้าอันไหนพูดคอมเมนต์ที่มันมีประโยชน์จริงๆก็โหมันเป็นประโยชน์กับผมมากเลยผมก็ได้พัฒนาตัวซึ่งต้องบอกตามตรงว่ารายการหนอนหนังเนี่ยที่พัฒนามาถึงทุกวันเนี่ยมันเป็นการฟีดแบ็กจากคนดูนั่นแหละแล้วผมก็มาปรับใช้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนด้วยครับผมแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมอ่านทุกคนแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรความรู้สึกหลังดูโคตรสปอยรีแอคชั่นดูหนอนดูหนังยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แหละครับไอ้โคตรสปอยหนังเรื่องนี้อินจริงใครรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ